ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะโหลดไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทุกที่ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.นะคะเวลาอื่นเข้าไปฟังในแอปนี้ก็จะเป็นรายการอื่นค่ะเพราะว่ามันเป็นแอปรายการสดนะคะวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังเช่นเดิมค่ะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะจากสปป.ลาวนะคะแล้วก็ญาติธรรมที่เข้ามาฟังกันตอนนี้วันนี้ก็ช่วงนี้เดินทางเยอะค่ะญาติธรรมเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยมีงานสถาปนางานฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยเนี่ยครบรอบ133ปีตัวเองก็ในฐานะที่เป็นนิสิตถ้าบ้านเราเรียกลูกหม้อนะลูกหม้อก็คือเป็นนิสิตตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนอยู่ที่นี่ตลอดเลยไม่ได้ไปที่ไหนเลยเพราะว่าความตั้งใจของตัวเองก็คืออยากเรียนพุทธศาสนานะคะก็ได้เรียนสมความปรารถนาก็เลยอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตลอดเมื่อวาน2วันที่ผ่านมาก็มีงานกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางวัดเราก็มีงานอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แจ้งพระอาจารย์มหาลำพันธ์เพราะว่ากลัวท่านบอกว่าถ้าไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาไปนอนอยู่ที่กรุงเทพเลยที่บ้านแล้วก็กลับมาที่นี่อะไรเงี้ยแต่ตัวเองเห็นว่าวันคืนตอนเย็นเนี่ยของวันที่ไปวันแรกเนี่ยมันเป็นคิวในการบรรยายของเราแล้วก็มีแม่ชีบวชใหม่มาก็อยากที่จะสอนใกล้ชิดนิดนึงก็เลยคิดว่าเอาล่ะตีไปตีกลับเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่2ชั่วโมงครึ่งค่ะก็กับแลกเปลี่ยนกับบุญที่ได้แล้วก็มันก็คุ้มค่าคิดอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจกลับมาที่วัดภูจวงในเย็นวันที่12แล้วที่13ก็ไปใหม่ตอนเช้าก็ไปกราบเรียนพระอาจารย์เพราะไม่ได้แจ้งท่านไม่กล้าแจ้งท่านเพราะท่านก็ไม่อยากให้เราเหนื่อยกันก็เห็นว่ามันจะเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกราบท่านบอกว่าจะไปมหาวิทยาลัยตอนเช้าอีกวันหนึ่งแต่ก็ทำหน้าที่ตัวเองเรียบร้อยค่ะตอนเช้าจัดรายการวิทยุเสร็จถึงไปก็แจ้งกับท่านว่าจะไปท่านก็เลยบอกอ้าวแล้วกลับมาทำไม กลับมาแล้วไปกลับมาทำไม ก็กลับมาทำงานนั่นแหละก็พยายามที่คิดอยู่ในใจเสมอว่าการที่เราไปเรียนเนี่ยก็เพื่อที่เราจะนำมาทำงานเพราะฉะนั้นงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็มีความสำคัญถ้าเกิดงานมันเสียหรืองานมันไม่ได้คุณภาพเนี่ยแต่เพื่อนๆหลายคนก็เป็นห่วงบอกว่าเรียนมันก็สำคัญตอนนี้เนี่ยเบาๆงานลงหน่อยก็ถือว่าเบาลงไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นการจัดการบริหารจัดการเวลาช่วงนี้เรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่างานคือแก้ไขสถานการณ์แต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงไปเลยแต่ละวันแต่ละวันไปเลยการปรับคือปรับล่วงหน้าแผนล่วงหน้าเยอะๆไม่ได้บางทีเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่มันควรที่จะมีประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราวางไว้ตรงนี้ปุ๊บไปมาว่าไอ้ตรงนี้มันมีประโยชน์กว่าเราก็ต้องเอาที่มันมีประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วก็ตัดที่เป็นงานที่เร่งด่วนน้อยกว่าเนี่ยออกไปก่อนเป็นอย่างนั้นตลอดเลยทีนี้ตอนนี้งานเร่งด่วนเนี่ยงานทางการสอนที่วัดเนี่ยตอนนี้ก็นิ่งแล้วค่ะก็อยู่ในระดับนึงแต่ก็ไปเร่งด่วนทางการเรียนแทนนะทางการเรียนเนี่ยก็เริ่มที่จะปิดคอร์สแล้วรายงานต่างๆก็เริ่มเข้ามาตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นช่วงของ
การที่จะต้องจัดการกับตัวเองเนี่ยเยอะอีกครั้งหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งของชีวิตเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าก็ยังเคยคุยกับเด็กๆน้องสามเณรไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมทำการบ้านทำไมอาจารย์ถึงได้ดูเหมือนกับพูดถึงเรื่องการบ้านแล้วบอกว่ามันทำไม่ได้หรืออะไรเวลาไม่ได้บอกมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนปริญญาตรีหรือตอนที่เราเรียนป.1 ป.2หรือเรียนประถมเรียนแบบนั้นเนี่ยคือพอเราเรียนแล้วเราจำมาตอบการจำมาตอบเนี่ยมันไม่ยากมากถ้าเราตั้งใจใช้สมาธิดีๆแต่ทีนี้พอเรามาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันไม่ได้จำมันเลยต้องจำไปแล้วคือจำก็ต้องจำให้ได้ด้วยทั้งของเก่าแล้วของใหม่แล้วก็ต้องสรุปเป็นความคิดปัญหาคือตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการสรุปว่ามันกลัวไม่สมกับที่เราเรียนหรือความเป็นเราที่เราทำงานเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจดจ้องๆอยู่อย่างนั้นก็เลยทำให้สิ่งที่ทำอย่างเป็นประสบการณ์ใหม่ของเรานะคะมันกลัวไม่ได้คุณภาพอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ทำสักทีพอถึงเวลาจวนเจียนขึ้นมาเนี่ยเอาละคุณภาพก็ลดลงทำให้มันเสร็จกลายเป็นว่ามันเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของชีวิตน่ะว่าเราจะทำยังไงกับตัวเองให้มันสำเร็จตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นเหมือนคนบางคนที่ดำเนินชีวิตมาเนี่ยบางคนอยากจะสร้างบ้านสักหลังเลยเจออยู่คนนึงอ่ะจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สร้างเพราะอะไรถ้าฉันจะมีบ้านนะบ้านฉันต้องเป็นบ้านเดี่ยวต้องมีห้องน้ำมีห้องทุกห้องนอนต้องมีห้องน้ำในตัวต้องมีพื้นที่อย่างต่ำไม่เกินต่ำกว่าร้อยตารางวาอะไรเงี้ยสมมติตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าตัวเองอยู่มันลำบากลำบนเหลือเกินชีวิตอยากจะมีบ้านเดี่ยวกับเขาจนวานผ่านไปอายุ50 60ปีเนี่ยก็ยังไม่มีบ้านอยู่สักหลังนึงเพราะว่ามัวแต่คอยว่าเมื่อไหร่เราจะได้บ้านหลังที่เป็นห้องน้ำในตัวทุกห้องมีพื้นที่100ตารางวาศักยภาพของเราเนี่ยตอนนี้มันสามารถที่จะซื้อบ้านได้เนี่ยอย่างเช่นอาจจะซื้อทาวน์เฮ้าส์ได้อย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ยอมซื้อเนี่ยเราอยู่ทาวน์เฮ้าส์ก่อนดีกว่ามั้ยแล้วพอเรามีเงินเนี่ยเราค่อยเอาทาวน์เฮ้าส์เนี่ยไปขายแล้วเราก็ซื้อบ้านหลังใหม่อะไรมันไม่ได้คิดแบบนั้นเรากลับคิดว่าเราจะต้องเอาให้มันดีที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยของตัวเองก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการใช้ชีวิตหรือใช้เวลาของชีวิตเนี่ยให้มันเกิดความเข้าใจขึ้นมาเรียนรู้ว่าเราจะเอาให้มันดีที่สุดเนี่ยโดยความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ล่ะจะทำยังไงให้มันดีตามเวลาที่มีเวลาขนาดเนี้ยมันได้ดีขนาดเนี้ยแล้วเราก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้ด้วยว่าที่เราทำไปเนี่ยมันสมควรกับเวลาของเขาแล้วว่ามันประมาณเนี้ยคนอื่นเขาก็ทำแบบนี้ตามเวลามันเหมาะสมกับเวลาถ้าเวลามันมากกว่านี้เขาก็ทำได้ดีกว่านี้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเราหรอกที่ใช้เวลามากกว่านี้แล้วจะทำได้ดีอ่ะคนอื่นเขาใช้เวลามากกว่านี้เขาก็ทำได้ดีเหมือนกับเรานั่นแหละดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องชีวิตมันคือการเรียนรู้ค่ะท่านจะทำถ้าเรามีความสุขกับการเรียนรู้เราจะไม่มีทางทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคหรือมันจะเป็นความราบรื่นของการทำความดีทุกอย่างมันคือบททดสอบหัวใจของเราว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะยังไงถ้าเราเป็นทุกข์ก็แสดงว่ามันยังมีกำลังน้อยมันยังไม่ผ่านอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นมีความตั้งมั่นอย่างถวายความรู้น้องสามเณรในชั่วโมงการเรียนธรรมศึกษาขออภัยค่ะนักธรรมตรีเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อไหนส่วนใหญ่เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่สำคัญที่สุดคือศรัทธา
ทีนี้คำว่าศรัทธาเนี่ยบางทีเราตีความหมายมันไม่ถึงความศรัทธาจริงๆอ่ะใจของเรามันก็เลยทุกข์ง่ายที่มันทุกข์ง่ายเพราะว่าศรัทธามันไม่พอนักปฏิบัติที่เลิกปฏิบัติไปเนี่ยก็เพราะศรัทธาไม่พอนักสร้างบารมีทั้งหลายที่มีความทุกข์ก็เพราะศรัทธาไม่พอแล้วก็ศรัทธาไม่ถูกถ้าเกิดศรัทธาเราพอศรัทธาเราถูกเนี่ยปกติเนี่ยเราจะพูดถึงศรัทธาแค่แตะต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาแต่เราไม่รู้ว่าไอ้หน้าตาของความศรัทธาที่มันมีจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรมันถึงทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งคนที่มีความศรัทธาถูกต้องเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งของใจสูงมากถึงมันยังไม่เจอปัญญามันยังไม่ได้อะไรเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มีศรัทธาเนี่ยเหมือนคนที่กำลังเดินไปสู่จุดหมายโดยที่ยังไม่ถึงจุดหมายแต่ว่าไม่ท้อแท้เพราะว่ามันมีพลังศรัทธาเนี่ยหล่อเลี้ยงไปถึงจุดหมายแต่ถ้าเกิดคนที่จะเดินทางไกลเนี่ยแต่มันไม่มีกำลังอ่ะที่มันจะส่งต่อไปถึงจุดหมายเนี่ยมันก็จะล้มเลิกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่ก็คือคนที่ขาดความศรัทธาต่อสิ่งที่ตัวเองทำขาดความมั่นใจความศรัทธาอันเนี้ยมันจึงหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงหัวใจหล่อเลี้ยงใบหน้าของเราให้ผ่องใสเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ศรัทธาของเราตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ค่ะที่ทำมันจะเกิดความเหนื่อยความท้อแท้ความทุกข์อย่างการเดินทางของตัวเองเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องขออภัยต้องเล่าประสบการณ์จริงจริงเราจะเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาแล้วก็นั่งเทียนคิดเนี่ยตัวเองคิดว่ามันก็มีประโยชน์อย่างนึงที่มันมีรูปแบบหลายรูปแบบให้เราได้เห็นแต่เราจะเห็นว่าอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยหรือเขาอยากจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทำสำเร็จปลูกต้นไม้ทำอาหารเก่งหรือวิจัยอะไรได้มาเนี่ยคนจะนับถือคนนั้นเนี่ยก็คือนับถือจากสิ่งที่เขาชำนาญแล้วก็นับถือจากสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่เข้าเรื่องของคนอื่นมาเล่าดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยในการแสดงธรรมหรือในการพูดถึงธรรมะของพุทธองค์เนี่ยเราก็เอาส่วนหนึ่งเป็นหลักเพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่การที่เราจะพูดถึงประสบการณ์ของเราต่อการศึกษาธรรมะเนี่ยนั่งมานั่งเล่ามานั่งบอกให้กับท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ฟังให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยให้มันตรงต่อหลักคำสอนเนี่ยอันนี้ตัวเองคิดว่ามันเป็นประโยชน์มันสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของการศึกษาธรรมะได้ถ้าเกิดว่าเราฟังธรรมะแล้วเราเข้าใจแต่เราทำไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับเด็กที่ท่องกอไก่ขอไข่ได้อะมันยังเอามาทำอะไรไม่ได้มันอ่านอะไรยังไม่เข้าใจมันทำอะไรประโยชน์อะไรไม่ได้อะแค่อ่านรู้เรื่องแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตที่จะเล่าประสบการณ์ของตัวเองในบางครั้งที่ได้มาแล้วมันรู้สึกได้จริงอ่ะมันพูดง่ายไงประสบการณ์ตรงที่ได้จากการประพฤติการปฏิบัติหรือการศึกษาธรรมะเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของความศรัทธาเนี่ยมีหลายคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาจริตที่ผ่านมาเนี่ยใครก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นศรัทธาจริตไม่ใช่พุทธจริตพุทธจริตก็คือคนที่มีความฉลาดคนที่มีความฉลาดคนที่มีความสามารถเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธจริตเป็นกลุ่มนั้นแต่สำหรับตัวเองเนี่ยไม่ใช่พุทธจริตเป็นศรัทธาจริตอาศัยความศรัทธาเนี่ยแหละค่ะหล่อเลี้ยงหัวใจมาตลอดไม่ว่าใครที่จะมาบอกเราให้ออกนอกเส้นทางที่เราต้องการจะทำหรือมีอะไรหลายๆอย่างมาขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการที่เราจะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการเนี่ยคือขวางทางที่เราต้องการจะไปถึงเนี่ยไอ้ความศรัทธาเนี่ยมันช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้มั่นใจไม่เขวไม่หวั่นไหวแล้วก็เดินมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างภูมิใจตัวเองถึงมันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เด่นไม่ได้เก่งไม่ได้พิเศษเหมือนกับใครแต่มันก็เต็มที่ของเราแล้วอะเราต้องภูมิใจตัวเองนะคะเราต้องรักตัวเองมาก
เรารักคนอื่นได้แล้วเราก็ต้องรักตัวเองด้วยความรักมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันสดชื่นเรารักคนอื่นเรารักตัวเองแล้วเราจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเกลียดคนอื่นเราเกลียดความคิดเราเกลียดผลจากความคิดของคนเราเกลียดนู่นเกลียดนี่โลกนี้ไม่น่าที่ไม่น่าอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะโลกไม่ดีใจเราต่างหากที่ไม่ดีเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยโลกทั้งใบไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะโลกก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำให้พุทธเจ้าของเราได้พบกับความสุขอันสูงสุดได้เนี่ยคือหัวใจที่เปลี่ยนแปลงต่างหากเราต้องเข้าใจใหม่เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะหลบแดด นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราได้เนี่ยโลกทั้งโลกมันก็จะน่าอยู่เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีข้อไหนเลยที่พุทธเจ้าสอนให้เราไปเปลี่ยนแปลงโลกหรือเปลี่ยนแปลงใครๆแต่พระองค์สอนให้เราเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองเมื่อเราเชื่อว่าพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองช่วงระยะเวลาของชีวิตที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งเราก็เผลอที่ไปดูคนอื่นแล้วเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเราทุกข์ขึ้นมาให้เราตั้งสติดูว่าตอนนั้นเนี่ยเรากำลังดูใครเรากำลังดูตัวเองอยู่หรือเรากำลังดูคนอื่นอยู่แล้วเราเอาใจของเราเนี่ยไปผูกกับคนอื่นหรือเอาใจเนี่ยมาผูกที่ตัวเราชั่วโมงฝึกฝนเนี่ยอย่าได้ตีความหมายธรรมะแบบเฉโกเฉโกคือคนโกงอ่ะบางทีพูดแล้วมันดูฉลาดนะแต่สำหรับตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยชอบคนพูดฉลาดแบบมีไหวพริบมากรู้สึกว่ามันเป็นต้นแบบของเราอ่ะอุ้ยเขาพูดแล้วเขาดูฉลาดอ่ะแต่พอหลังๆเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นละด้วยความที่อายุอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยความที่ประสบการณ์ต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าคำพูดที่มันฉลาดมันน่าสงสารฉลาดแบบยังไงล่ะคะฉลาดแบบเป็นคำพูดที่มันเล่นแบบไม่มีประโยชน์มันแสดงถึงกิเลสของคนพูดมันแสดงถึงความไม่มั่นคงมันแสดงถึงความไม่เชื่ออย่างเช่นเรากลับมาดูตัวเองอย่างเงี้ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีหรือธรรมวลีพูดเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้กลับมาดูตัวเองคนฉลาดแบบเฉโกก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยดูไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนฉลาดก็จริงอ่ะคือพูดถูกอ่ะว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตามันไม่แน่นอนอ่ะแต่มันไม่ใช่เวลานี้ไงคือที่สุดเนี่ยการเห็นแบบนั้นอ่ะมันถูกต้องแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเนี่ยกับผลที่มันได้รับเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราคุยแบบไม่มีจุดหมายบางทีคุยเรื่องนึงเนี่ยก็ไปเรื่องนึงเนี่ยมันก็แสดงถึงศักยภาพของคนที่คุยเหมือนกันนะบางทีถามเรื่องนึงเอาต่อไปอีกอย่างนึงถามเรื่องนึงต่อไปอีกอย่างนึงนั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยหลงประเด็นละในสิ่งที่ตัวเองจะทำอยู่อย่างเช่นตอนนี้เราต้องการทำอะไรเราเป็นอะไรอยู่เราต้องการทำอะไรเราเป็นอะไรอยู่เนี่ยเราต้องไม่หลงไอ้ความไม่หลงนี่แหละอะไรมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงศรัทธานะคะต้องได้ขยับเป็นคนที่จังหวะดีมากเลยนะ นั่งช่วงแดดพอดีตลอดเลยนะคะเดี๋ยวขยับไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นบริเวณของถนนที่จะเดินไปสู่
ไปสู่หันหลบแดดขออนุญาตนะคะจริงๆแล้วก็เกรงใจพี่ยาวอยู่เหมือนกันนะคะว่าพี่ยาวเนี่ยต้องเอาเทปเนี่ยไปลง YouTube ที่นี่เทปมันไม่เรียบร้อยขยับไปขยับมามันก็ไม่ดีมันต้องนิ่งๆนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราได้มีสมาธิเพิ่มขึ้นในการที่จะพูดธรรมะนะแดดร้อนๆบางทีมันก็จิตมันก็ไม่นิ่งละเพราะว่าความอดทนของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้แก่กล้าบางทีมันก็มันร้อนมันแดดมันเข้าตาแยงตามันก็สมาธิเสียเหมือนกันนะคะความศรัทธาเนี่ยมันหล่อเลี้ยงทุกงานที่เราทำทุกสิ่งที่เราเป็นเราเชื่อว่าเราทำแบบนี้ความจริงคนบางคนที่เข้ามาพูดให้เราทิ้งจุดหมายเนี่ยสำหรับตัวเองมองอยู่เสมอว่ามันเป็นตัวชี้วัดหัวใจเราที่ผ่านมาคิดอย่างนี้ตลอดจนบางทีบางเรื่องเนี่ยเสียหายนะคะกลายเป็นความดื้อธรรมวลีเนี่ยดื้อเพราะไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยแหละมันเลยกลายเป็นดูเป็นคนโง่ไปเลยบางเรื่องเนี่ยเราตั้งใจจะทำแล้วเรามั่นคงต่อสิ่งที่เราทำมากพอใครมาพูดให้เราเปลี่ยนใจเนี่ยเชื่อไหมคะว่าลึกๆอยู่เนี่ยเคืองประสบการณ์มันก็สอนอะลึกๆอยู่เนี่ยมันก็แอบเคืองว่าเรากำลังที่จะไปสู่จุดหมายของเราอะคนคนนี้มาขัดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งมีแรงต่อต้านขึ้นมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกไอแรงต่อต้านเนี้ยมันบอกกับตัวเองว่ายิ่งใครขวางเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเดินหน้ามากเท่านั้นนี่คือนิสัยที่เล่าให้ฟังนี่คือความดื้อนะคะบางอย่างเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้ว่าเราต้องดูคนขวางด้วยเราต้องดูคนขวางเราอะว่าคนที่ขวางเราเนี่ยคือใครในหลักของกาลามสูตรเนี่ยที่พระพุทธองค์ให้เราชี้ให้เราศึกษาที่ชาวกาลามะเนี่ยมีผู้ประกาศศาสนาเนี่ยมาประกาศศาสนากันเยอะเลยตอนนั้นชาวกาลามะเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงปลงใจว่าจะเชื่อศาสนาไหนเป็นสาระของตนเองก็จึงมาทูลถามพุทธเจ้าแล้วพุทธองค์ก็ทรงชี้ข้อนี้ไว้อันหนึ่งก็คือว่าให้พิจารณาดูให้ละเอียดแล้วอีกข้อนึงที่สำคัญข้อนี้จะทำให้ตัวเองหยุดมากขึ้นกว่าเดิมความหัวลั้นความรุนแรงความดื้อเนี่ยลดลงเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ตัดเรื่องนี้ไว้ก็คือให้ผู้รู้เนี่ยตรวจทานด้วยหรือถามผู้รู้ถ้าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยเรามั่นใจละว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่มันดีความศรัทธาของเราเนี่ยมันเกินร้อยใครจะขวางเราไม่ได้นี่คือนิสัยของเราแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าบัณฑิตไม่บัณฑิตติเตียนบัณฑิตไม่ชื่นชมบัณฑิตท้วงติงบัณฑิตเนี่ยบางทีแหละเราดูด้วยตัวเองไม่เป็นเราก็ต้องดูว่าคนอื่นเขายอมรับคนคนนี้ขนาดไหนถ้าเขาทักเราสักคำหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเธอขวางฉันก็จะต้องลุยอย่างเดียวมันไม่ใช่ถ้าเขาทักเราไม่ตะคำหนึ่งเนี่ยเราต้องลองเอาคำพูดที่เขาทักเราเนี่ยกลับมาทวนคิดจากฐานของความเป็นจริงของเราแล้วผลได้ผลเสียที่เราจะได้รับในอนาคตที่บัณฑิตเขาเตือนอ่ะปกติบัณฑิตเขาจะมีเหตุผลอยู่แล้วธรรมชาติของบัณฑิตเนี่ยมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังดีจริงๆเนี่ยบัณฑิตเนี่ยถึงจะไม่ฉลาดมากแต่เป็นนิสัยเป็นบัณฑิตเนี่ยยังไงก็ต้องมีเหตุผล
ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเราฟังแล้วมันไม่ใช่เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำตามเพราะบัณฑิตเขาไม่บังคับใครอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่เราดื้อที่เราได้ฟังเรื่องของประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเราดื้อเมื่อก่อนเนี่ยจะบัณฑิตไม่บัณฑิตเนี่ยถ้าขวางทางเราปุ๊บเนี่ยเราไม่ยุ่งด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราดันไปข้างหน้าเนี่ยมันเห็นผลเสียที่บัณฑิตเตือนท่านจะติธรรมมันเห็นผลเสียที่บัณฑิตท่านเตือนเราอะว่าเราจะได้รับอะไรเราจะเจออะไรมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีประสบการณ์ขึ้นว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราต้องฟังบัณฑิตหรือฟังผู้รู้ที่ท่านทักท้วงความศรัทธาเนี่ยของเราที่มีอยู่เนี่ยมันถึงจะกลายเป็นปัญญามันถึงจะประสบความสำเร็จได้ความศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยที่มันขาดปัญญาเนี่ยถ้าเกิดปัญญาเรามันไม่มีอ่ะหรือมันมีน้อยเนี่ยมันก็มีปัญญาของคนอื่นเขาเป็นผู้รู้ผู้บอกไงคะอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างตอนตัวเองเรียนอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเรียนโทหรือเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาชี้แนะถ้าเราแข็งกระด้างเราไม่เชื่อเราว่าของเราทำเนี่ยมันถูกแล้วอาจารย์แนะนำว่าไม่ใช่เนี่ยมันก็ไปไม่เป็นอ่ะมันก็เสียหายเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นความเป็นบัณฑิตเนี่ยมันคือการยอมรับฟังความรู้ความเห็นจากคนอื่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนช่างสังเกตสักนิดนึงเราลองไปดูการประชุมดิคะการประชุมของคนพาลกับการประชุมของบัณฑิตถ้าเราดูคนประชุมกันเนี่ยตัวเองเคยเข้าร่วมประชุมหลายแบบอ่ะไม่ยกตัวอย่างละกันว่าที่ไหนมั่งอะไรบ้างมีการประชุมในกลุ่มของผลประโยชน์ปรากฏว่ากลุ่มที่ประชุมในเรื่องของผลประโยชน์แล้วไม่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนจะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีและตัวเองก็ปรารถนาดีทุกคนแต่พอคนอื่นเนี่ยแสดงความคิดที่มันไม่ตรงกับที่เราคิดเราจะเป็นศัตรูกับคนนั้นทันทีเราจะไม่ฟังว่าเขาเนี่ยพูดอะไรแต่สิ่งที่เราเป็นก็คือเราจะเป็นคนโกรธคนเกลียดคนที่ขัดขวางทางของเราเพราะเราคิดว่าทางของเราที่เราคิดเนี่ยดีที่สุดแต่เราไม่ฟังคนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นอีกระดับนึงที่เขามีความรู้เนี่ยเขาก็จะมีประธานที่เป็นที่เกรงใจของคนในห้องประชุมนั้นคอยคอนโทรลการประชุมคนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้แล้วมาสรุปว่าคนนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ถือโชคดีถ้าเกิดว่าในกลุ่มของคนประชุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่บัณฑิตแต่มีประธานเป็นบัณฑิตก็สามารถที่จะทำให้การประชุมนั้นน่ะมีผลแบบถูกต้องได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นบัณฑิตเขาคุยกันเลยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องมีประธานเลยด้วยซ้ำเขาสามารถที่จะฟังเหตุผลแล้วก็สรุปตรงที่จุดร่วมเนี่ยคือจุดหมายเนี่ยในการประชุมเนี่ยทุกการประชุมมันมีจุดหมายเดียวกันที่จะลงความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งบัณฑิตเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเขาจะยอมมูฟความคิดของเขาถ้าเกิดมีความคิดของคนอื่นดีกว่าซึ่งเป็นส่วนรวมเยอะค่ะตัวเองก็เคยเจอเหมือนกันการประชุมที่เป็นการประชุมของบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ดันทุลังเอาความคิดของตัวเองเนี่ยให้ได้เสมอไปแต่เขาจะดูว่าประโยชน์ของงานที่ประชุมเนี่ยอันไหนมันดีที่สุดอ่ะเขาจะประชุมทำไมถ้าอย่างนั้นก็เรียกเรามาคนเดียวมาพูดซะก็ทำตามเราก็จบแล้วก็จะประชุมทำไมแสดงว่าการประชุมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรของเราที่มันไม่ดีของคนอื่นที่มันไม่ดีแล้วเราก็เอาความดีของทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วเราก็มาปรับไอ้ความดีทุกอย่างเนี่ยให้มันลงตัวแล้วเราก็แบ่งหน้าที่การของความดีนั้นให้มันเกิดความสำเร็จมันเป็นแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็น
เอาความจริงนะคะเรามาคุยความจริงกันส่วนใหญ่ไม่เป็นส่วนใหญ่พอประชุมเสร็จปุ๊บถ้าเกิดความคิดใครเนี่ยได้รับการอนุมัติคนที่ถูกมูฟหรือคนที่ถูกแบนความคิดนั้นออกไปเนี่ยจะโกรธแล้วก็จะไม่ร่วมด้วยจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของคนอื่นที่เขาคิดมาแล้วทั้งที่เราลืมไปว่าในห้องประชุมเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่งถ้ามีการสรุปการประชุมแล้วในการสรุปการประชุมเนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นมาจากการสรุปเนี่ยมันเป็นความคิดของคนส่วนรวมดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยก็ยอมรับด้วยมันต้องร่วมกันน่ะมันต้องร่วมกันทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าพอเราไม่มีความศรัทธาเพียงพอต่อจุดหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโลกอันนี้พูดถึงทางโลกนะความศรัทธาที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่ฟังอะในห้องประชุมเองเนี่ยผู้มีความรู้เนี่ยสมมุติว่าเราประชุมเรื่องนี้เขาเชิญผู้มีความรู้ด้านนี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 ้มาสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยแต่เราขาดความรู้ด้านเนี้ยเขาจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณคิดน่ะมันคิดถูกต้องละดีละแต่ว่ามันมีอุปสรรคเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อยู่เพราะเขามีความรู้ด้านนี้มันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปถามกลับว่าแล้วทำยังไงล่ะไอ้ความคิดของเราเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นไปได้แล้วบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะช่วยเราหาทางออกให้มันตรงไปจุดหมายของเราแล้วก็จะปรับช่วยเราให้มันเป็นไปอย่างนั้นได้แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เป็นพอมีใครมาขัดใจเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะเคืองทันทีเราก็จะโกรธทันทีเราจึงไม่ไปถึงจุดหมายพอเรามีใครมาขวางทางเรานิดๆหน่อยๆเนี่ยเรากลับกลายเป็นศัตรูเพิ่มอะไปมาเนี่ยเส้นทางชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับเนี่ยถนนที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะชีวิตมันเปรียบเสมือนกับการเดินทางเส้นทางที่เราเริ่มต้นเดินก็คือวันที่เราเกิดปลายทางของเราก็คือความตายทุกคนมีจุดเริ่มต้นของความเกิดแล้วก็สรุปลงที่ความตายทุกคนแต่ใครล่ะที่จะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตระหว่างทางได้ทุกคนมีจุดหมายในการที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยกว่าที่เขาจะถึงปลายทางของความตายบัณฑิตจะได้มิตรได้บริวารมากมายเหลือเกินจากความเป็นบัณฑิตนั่นแหละจากปัญญาบัณฑิตไม่ทำร้ายใครบัณฑิตช่วยเหลือทุกคนบัณฑิตยอมรับฟังมันก็คล้ายๆเป็นเส้นทางที่พอถึงปลายทางดูจากงานศพก็ได้ค่ะญาติธรรมดูจากงานศพคนดีตายเนี่ยคนอยู่ไกลแค่ไหนก็ไปคนดีตายคนดีเสียชีวิตเนี่ยใครๆก็อยากจะไปร่วมงานส่งครั้งสุดท้ายไปแสดงความเคารพครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเกิดคนไม่ดีตายเนี่ยก็จะมีแต่คนดีใจแล้วก็สาบแช่งดังนั้นเราจะเห็นว่าเส้นทางของชีวิตเนี่ยวันที่เราถึงจุดหมายหรือวันที่เราถึงความตายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้เราเห็นได้ก็คืองานศพเพราะว่ามันจะบอกถึงความรักที่คนต่างๆมีต่อเราหรือความเกลียดชังที่ทุกคนมีต่อเราในระหว่างทางของชีวิตที่เราเดินมาบางคนเนี่ยเดินมาตลอดทางเนี่ยสร้างศัตรูมาตลอดเลยอะคนไม่ดีกับเราก็ฟัดกับเขาภาษาบ้านไปตีรันฟันแทงไปสู้กับเขาไม่ยอมใครคนดีกับเราเราก็แข็งกระด้างก้าวร้าวไม่เห็นความหวังดีของเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าจะถึงปลายทางเนี่ยชีวิตไม่เคยมีความรักเลยไม่ได้ความรักจากใครทั้งๆที่เรียกหาความรักมาตลอดทาง
ตลอดเส้นทางเดินของชีวิตตั้งแต่วันที่เราเกิดจนถึงวันที่เราตายเราเรียกร้องความรักมาตลอดเราต้องการให้คนเข้าใจเราไอ้ที่เราพยายามที่จะสร้างความคิดดีๆขึ้นมาเราพยายามแต่งตัวดีๆเราพยายามจะเป็นคนน่ารักเนี่ยมันซ่อนการที่เราปรารถนาความรักการยอมรับความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาถึงเราจะบอกใครต่อใครว่าเราไม่ต้องการมันไม่ใช่เราหลอกใครก็ได้คำพูดเนี่ยมันพูดได้หมดแหละให้มันสวยงามขนาดไหนเนี่ยมันพูดได้แต่ความจริงของหัวใจเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวกรรมที่จะกำหนดชีวิตไอ้ความจริงในหัวใจของเราอะที่มันเป็นจริงๆอะมันคือตัวกรรมกำหนดชีวิตเพราะว่ากรรมอันแรกที่มันกำหนดชีวิตของเราก็คือมโนกรรมมโนกรรมคือกรรมทางความคิดเมื่อเราคิดแบบไหนเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันกับความคิดนั่นเองถ้าเราไม่ดูแลความคิดของเรายังมีสติไอ้เจ้าตัวความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างวิบากกรรมที่ไม่ดีระหว่างทางเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายคนเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ราบรื่นแต่บางคนเนี่ยชีวิตราบรื่นเพราะความเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยมันไม่เท่ากันคนเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะหล่อหลอมหัวใจของเราเอาไว้เนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยไม่ทำความชั่วเลยเนี่ยก็คือการเชื่อเรื่องของกรรมว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมเดี๋ยวต้องขออภัยนะคะขอหยิบนาฬิกานิดนึงนะคะเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยมากเลยค่ะ 2-3 วันนี้เพราะว่าเดินทางแล้วก็จะถือย่ามแบบนี้ใส่สูตรก็ไม่ใช่ความจริงก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่คือเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่อ่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระเป๋าเปลี่ยนอะไรก็เลยของเปลี่ยนไปหมดการเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมศรัทธาเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยพอเราเชื่อเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้จักด้วยว่ากรรมมันมีอะไรบ้างกรรมก็คือมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเชื่อเรื่องของกรรมว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นกรรมนี่คือเราเชื่อเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นพอเราจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะระวังกรรมมันจะไม่ปล่อยให้การกระทำของเราเนี่ยมันผ่านไปแบบขาดสติอ่ะผ่านไปแบบมีเขาเรียกว่าผ่านไปแบบมีไอ้ตัวโทสะมีตัวกามตัณหามีตัวโลภะมีตัวอิจฉามีตัวความตนีเป็นตัวนำพฤติกรรมของเราทางด้านของคำพูดแล้วก็ด้านของความคิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้านของการกระทำเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นตัวนำเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อเรื่องของกรรมไงว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นกรรมอย่างเช่นธรรมวลีเนี่ยกำลังจัดรายการวิทยุอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็ผ่านหน้าเฟซบุ๊กตรงเนี้ยนี่ก็เป็นกรรมเป็นทั้งวจีกรรมแล้วก็เป็นทั้งมโนกรรมแล้วก็กายกรรมก็ทำงานอยู่ด้วยนี่คือกรรมแหละอย่างเมื่อวานที่เราพูดไปเรื่องของพระพุทธองค์ตัดสิ่งที่ควรพูดกับถาวัตถุ10ที่จะเป็นประโยชน์แสดงว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่พูดแล้วไม่เป็นประโยชน์การพูดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าการพูดเนี่ยมันพาให้ถึงกับตกอเวจีมหานรกเป็นสังฆเภทได้เลยเป็นอนันตริยกรรมได้เลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการพูดเนี่ยก็เป็นบุญสูงสุดได้อีกถ้าเราไม่พูดเนี่ยอย่างธรรมวลีเนี่ยจะไปสื่อความหมายให้คนฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านกระบวนการพูดเนี่ยโอ้โหมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นคำพูดเองเนี่ยก็ทำให้ได้บุญเยอะมากถ้าเราพูดเป็นเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะกลับมาหาเราเราก็จะเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีเจอแต่คนที่ดีๆ
ถ้าช่วงหนึ่งของชีวิตเราอาจจะมีวิบากกรรมกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนมันไม่น่าเชื่อว่าเราทำบุญมาขนาดนี้เนี่ยเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้เป็นต้นบางทีเราก็คิดไม่ออกว่าในไหนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมไงว่าทำกรรมดีจะเจอแต่คนดีๆแล้วทำไมล่ะเราถึงต้องมาเจอคนแบบนี้ด้วยสิ่งหนึ่งถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเราจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกความเชื่อเนี้ยมันจะทำให้เราอดทนในการทำความดีได้อย่างสง่างามท่ามกลางที่เราเจอคนที่ก้าวร้าวเจอคนที่เห็นแก่ตัวเจอคนที่อิจฉาริษยามันจะทำให้เราสง่างามถึงมันอาจจะเป็นทุกข์บ้างด้วยความที่มันเป็นวิบากกรรมแต่เราไม่ได้สร้างกรรมใหม่กับใครเลยเมื่อเวลาช่วงเวลาของการที่เราเริ่มเจอคนที่เป็นวิบากกรรมเก่ากับเราเนี่ยมันจะทำให้เราภูมิใจถ้าเรื่องนั้นมันจบลงไปว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครเลยแม้กระทั่งเขาทำร้ายเรามากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เราภูมิใจตัวเองเราเป็นลูกศิษย์ที่ดีของพระตถาคตเราทำตามคำสอนได้ทุกหมดทุกรูปแบบมันจะภูมิใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ตอบโต้ไปได้พูดไปอะไรไปเนี่ยอย่างรายการวิทยุที่ตัวเองจัดอยู่เนี่ยก็เป็นการนำประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอจริงๆนะคะหลายอย่างประสบกับตัวเองจริงๆแล้วก็นำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้จริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆพอมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจกระบวนการของการฝึกจิตต่อการเผชิญกับปัญหาว่าที่เราฝึกมาเนี่ยเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่ทุกวันเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดประโยชน์ได้จริงพอมีโยคีเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมด้วยมันทำให้เราสามารถที่จะพูดตามแนวทฤษฎีปฏิบัติของพระพุทธองค์ตามหลักในพระไตรปิฎกได้แล้วในเวลาเดียวกันเราก็สามารถยกตัวอย่างจากการปฏิบัติของเราได้แล้วในเวลาเดียวกันเราก็จะสามารถที่จะนำสิ่งที่เราเนี่ยไปพบไปเจอไปสัมผัสนะคะไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยแล้วนำสิ่งที่ได้จากการฝึกเนี่ยไปใช้อย่างไรแล้วผลที่ได้มันมีความสุขอย่างไรคำว่ามีความสุขอย่างไรจากผลที่ได้เนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยอ่านอย่างเดียวจะไม่มีทางอธิบายสิ่งที่ได้จากการลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะอันนี้คือการอธิบายของหลักปฏิเวธคือผลสมมุติว่ามีการชิมกับข้าวสักอย่างหนึ่งเช่นแกงเราก็ไม่ได้กินหรอกเราอ่านหนังสือเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยแล้วเราก็ไปบอกคนอื่นต่อว่าเธอมีคนเขาบอกเราว่าไอ้แกงเจ้านี้เนี่ยมันอร่อยเธอไปกินสิอร่อยทีนี้เขาก็ถามเราว่าแล้วเธอเคยกินแล้วเหรอเธอรู้ว่ามันอร่อยอ่ะแล้วอร่อยมันเป็นยังไงหนังสือมันบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงแต่สมมติว่าเราเนี่ยไปกินมาแล้วด้วยแล้วเราอร่อยด้วยแล้วเราก็บอกคนว่าเธอลองไปกินแกงร้านนี้ดูสิแกงร้านนี้เนี่ยอร่อยเขาถามว่าอร่อยยังไงมันคล้ายๆกับของร้านนี้นะแต่มันก็จะอร่อยกว่าร้านนี้นะมันแตกต่างกันยังไงเนี่ยคนที่ไปกินมาแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเทียบเคียงจะสามารถที่จะอธิบายให้กับคนที่ฟังเนี่ยได้นี่คือผลเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำธรรมะมาใช้ได้จริงเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาเทียบเคียงมาพูดถึงประวัติมาพูดถึงผลของการได้รับมันก็ทำให้คนที่ฟังเนี่ยเกิดความศรัทธาต่อการปฏิบัติว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้สอนเพียงแค่ให้เราเข้าใจและชื่นใจเฉยแต่สามารถกำจัดทุกข์ในใจของเราได้จริงถ้าเราลงมือปฏิบัตินะคะนี่ก็พูดถึงเรื่องของจิตใจที่มันต้องถูกหล่อเลี้ยงด้วยความศรัทธามีความเชื่อจริงๆเมื่อความเชื่อมันเพียงพอเนี่ยเรามั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่ใช่พระอรหันต์ประสบการณ์เราไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะกำกับความเชื่อของเรา
แล้วเราสามารถพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเราไปในทางที่ถูกต้องได้เนี่ยเราต้องฟังผู้รู้ฟังบัณฑิตถ้าบัณฑิตไม่สรรเสริญในสิ่งที่เราทำหนึ่งคนหนึ่งท่านสองท่านสามท่านสี่ท่านห้าท่านหลายคนลงความเห็นกันหมดเลยว่าสิ่งที่ท่านทำผิดท่านควรเปลี่ยนละเพราะท่านกำลังไม่รักตัวเองถ้าเกิดท่านไม่เปลี่ยนความเชื่อที่มีอยู่ไม่ถูกต้องไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความเจริญได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะตัวเองก็ใช้หลักการเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไปปุ๊บเนี่ยถ้าบัณฑิตบอกว่าดีแล้วกำลังใจให้นะเอ้ยเรามาถูกทางแต่ถ้าเกิดบัณฑิตบอกเธอจะทำแบบนี้นะมันไม่ถูกเปลี่ยนทันทีเลยไม่เสียเวลาค่ะเพราะว่าบัณฑิตชี้แล้วเนี่ยแสดงว่าท่านมีประสบการณ์ท่านบอกเราอย่างนี้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณพี่เกตมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่แจ้งเวลามาแล้วก็รับฟังรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ